ก็โอเคครับก่อนหนึ่งก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับคลิปนี้มาลุยงาน15ไร่นะครับต่อจากนาลุงเบิร์ก10ไร่เนี่ยตลกมาส่งนานๆแล้วกลับไปย้ายตะลือไปเราไปหน้างานกันครับครับถึงหน้างานแล้ว79แท้ๆเลยเนี่ยน่าจะใช่ครับรูปใบมันเลอะละอย่างเงี้ยแน่นตึกเลยนี่ครับมุงเลยอะแน่นระดับตูดสั่นโต้สะเทือนนะครับฟันบนเลยยังดีคุณว่าทำไมรีบเกี่ยวน้ำยันนี่น้ำข้ามหัวนาเลยครับนู่นในนามีน้ำเพียบเลยนาป่าแฮลช่วยนาหน่อยเถอะว่างั้นเอาไปจัดไปแล้วนั่นลงเกี่ยวก่อนอันล่างนะว่าน้ำเพียบเลยนะฟางออกครับตูดเลยครับนะโน่นพี่ดูฟางออกคนหนาปึ๊กอ่ะลูกดีแล้วกาแฟด้วยอะไรกินหมดแล้วทั้งสองอย่างได้หมดเดี๋ยวเลิกเขาให้เกี่ยวข้าวแล้วอยากกินน้ำนะทางล่างน้ำบานเลยนะอีกตัวหนึ่งให้กินดีก่อนโอ้โหมาอีกแล้วได้ยินเสียงรถเหรอน้ำยันเงี้ยน้ำยันเงี้ยหรือว่าน้ำอ่ะน้ำมีไหมไม่มียังไงข้ามหัวขนานเหรออันตายอ่ะถ้ามีมาก็มาได้ก่อนหลงช่วยพี่หน่อยถ้ามีมาได้ก็มาอีกโอ้แล้วพี่อันนี้นอนไม่มีน้ำครับค่อยๆเกี่ยวน้ำครึ่งต้นครับนี่แต่นาป่าแฮวแกไม่หลบโอ้โหโน่นลงสีเพชรบุญอยู่นู่นนี่ครับก็นี่นะครับอันนี้ไม่หมดเลยครับเต็มไปเลยครับเดี๋ยวรอรถล่างก่อนนะฮะ
ก็คือเกี่ยวอันบนรอบนึงแล้วก็ลงไปล่าง2รอบกว่าๆไม่ถึง3นี่อุ้มเลยเก็บเกี่ยวอยู่ที่112วันเฮ้ย120วันเนี่ยครับนาเขาบอก120วันแต่ยังติดเกี่ยวนะแสดงว่าฤดูนี้ต้องถึง130วันข้ามเลยลูกพี่งี้ดิThank you.
อยเนี้ยเสียไปเลยครับขึ้นมาเต็มหมดเพราะว่าหนีน้ำไงน่าจะขึ้นยอดข้าวกันแล้วแหละเนี่ยกิ้งกือขึ้นมาบนอุ้มด้วยเอาเรื่องเลยอันนี้ยังเป็นลูกหวายอยู่เลยครับนะพับพึงพับพึงสีพับพึงทำไงได้ครับรอไม่ได้เดี๋ยวน้ำมิดเดี๋ยวล้มไปอีกฝนมาอีกเจ๊งต้องเอาครับYeah.
วงกันเลยทีเดียวครับเกี่ยวแล้วเอาไว้ไม่ได้ครับก็8หรือว่า8เกียร์สีแค่นั้น8 9 10 11 12 13เกียร์14เกียร์ได้ครับ4กุ้มเนื้อ14เกียร์15ไร่สุดยอดนะนี่ขนาดเกี่ยวสดเป็นลูกหลายเป็นน้ำนมนะมีอันนี้ที่เหลืองกับเขาเหลืออุ้ม8ครับเลยโอเคครับรถลากเข้ามาละโอ้ยโอ้โหโชว์ข้าวด้วยไงราคาเท่าไหร่ลุงเรียนราคาได้เกือบ 6,000 เลยเหรอขึ้นขอตีวันนั้นเลย 5,600 ไปอืมกี่เกียร์ละ8เกียร์12 8เกียร์12 8 9 10 11 12 13 14เกียร์ได้ได้มั้ยได้15ได้ละเกียร์มั้ยแต่มันก็หน้าข้าวมันดีเคยได้นะแต่มันเกี่ยวสดอ่ะสิเนี่ยมันราคามันตกดีกว่าไอ้ตีวันนั้นเนี่ยอืมไปมั้งเออจะจมน้ำจริงเลยเกียร์จะเปลี่ยนแล้วนะเกียร์เกียร์มั้งโอ้ได้มั้ย8เกียร์12ถังแล้วแล้วนี่2อุ้มแปะๆเลยนะครับเต็มล้อเรียกว่า2เกียร์30ได้อยู่แล้วน้ำหนักดีอยู่แล้วเข้าพวกอันเนี้ย79อ่ะเป็นเข้าหนักด้วยเรียกว่า2แกน30ก็4แกน60โลโอ้ไปลุ้นไปลุ้น15เถอะจะขาดกันนิดหน่อยนะครับนู่นอ่ะยังเหลืออีกเขาจับงานกันไว้นะอ่ะโอเคเราลืมหมดแล้วไปผมเทข้าวแป๊บนึงเลยครับน้ำเพียบเลยครับแล้วเบี้ยวงานที่ผมเคยเกี่ยวนะแล้วเกี่ยวอยู่ตลอดนั่นแหละนั่นนะที่35ไร่ครับขอดน้ำอยู่น้ำคลองเพียบเลยเนี่ยน้ำคลองยันครับหัวก่อนมือเดียวเพื่อนต้องค่อยๆเดินให้แล้วเดินให้เสมอถ้าเดินกระแทกอ่ะน้ำจะเป็นลูกกระรอกไงก็ข้าวจะนั่นน้ำเนี่ยเด็ดลวงไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ยถ้าเกิดเราเดินไม่เสมอเราเดินกระแทกอ่ะช้ามั่งเร็วมั่งอ่ะมันจะเป็นลูกกระรอกน้ำนำหน้าเราไปไงแล้วทีนี้ถ้าเกิดหนวดมันคว้าไม่ทันก็คือข้าวก็จะลาบไปกับน้ำไง
อนอนเสียก่อนข้าวไหลโคตรดีครับยืนดูข้าวยืนดูข้าวเด็ดรวงเลยครับเนี่ยรวงเน้นๆฮะคือล่อน้ำกระจายเลยตะลือเราเกี่ยวแป๊บเดียวเป็นเกวียนเลยครับนี่เราเลยใส่ย่องใส่ย่องโอเคครับจะเกี่ยวแป๊บนึงเลยครับผมแล้วก็เหลือด้วยไม่กี่ร้อยก็เสร็จแล้วครับอันบนทั้งหมดเดี๋ยวก็น่าจะได้ประมาณ2เกวียนได้ครับ2คันแล้วนะครับแล้วเลยก็เกียนกว่าครับได้ทั้งหมด2เกียนนะสบายผมก็เกียนกว่ามองเห็นข้าวในทั้งด้านหลังเลยในช่องมองข้าวนี่ไปโอเคครับเดี๋ยวเทข้าวแล้วก็ปิดคลิปกันเนาะพอเป็นเสร็จนะครับป่าแห้วเราก็หลับสบายแล้วไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราชิงไปเทข้าวก่อนเลยก็โอเคครับนี่เราเสร็จหมวนลมซะเรียบร้อยซะไม่มีโอ้โหได้เกือบอีกเต็มอ่ะอีกโหน่าได้ตกได้ละเกียร์นะฮะป่ะแล้วก็ปิดจ็อบครับสำหรับงานนี้เราเดินออกไปบุกป่าฝ่าดงไปแล้วครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครบ์ด้วยนะครับผมโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ